อย่างน้อยๆนะครับอายุไม่เกินไม่เกิน50คุณถึงได้เงินแสนได้ผมยืนยันอายุไม่เกิน50ได้จ่ายเงินแสนบาทได้ยืนยันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเล่นมันเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ของกฎหมายแล้วนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็พนักงานของข้าอายุสักประมาณ40เนี่ยเราเรียกเฉลี่ยประมาณสัก60ก็คือ40นะครับเป็นงานที่คนที่3มาก็รอดูครับก็สนใจก็ขอบคุณท่านนะครับวันนี้อาจจะมาแบบไม่ค่อยพร้อมมากนะแต่ว่าวันนี้ทุกฝ่ายจริงๆผมอยากมาแนะนำเรื่องสารสนเทศสนใจมากนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจที่ว่าแต่เดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าเราใช้โทรศัพท์แล้วเราใช้ตัวดีเวลเตอร์มาอย่าลืมดูผมอ่านข่าวแล้วกันนะครับวันอาทิตย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้ำบัตรครับน้ำบัตรขนาดใหญ่ผมขอนำบัตรอาจารย์แจกน้ำบัตรขนาดใหญ่ขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมพักแล้วเนาะจบครับไม่ไรครับเจอกันครับก็จะมาแนะนำนะครับเรื่องการใช้ไฟ DC กระแสตรงนะครับต้องเรียกว่าไฮโวลต์หน่อยนะครับคำว่าไฮโวลต์นี่เอาถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ยคือหลักร้อยโวลต์ขึ้นไปเรียกว่าไฟสูงแล้วกันนะครับไม่นับว่าเป็นไฮโวลต์สายส่งนะครับไฮโวลต์ก็คือว่า100โวลต์หลักการง่ายๆคือเราก็จับเอาแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์เนี่ยอนุกรมนะครับใส่เป็นวงจรอนุกรมนะครับ12โวลต์ประมาณ20ลูกนะครับเราก็ได้ประมาณ200กว่าโวลต์นะฮะสามารถเปิดหลอดไฟหลอดตะเกียบนะครับถ้าภาษาชาวบ้านเราหลอดตะเกียบนะครับหรือโคมเอาโคมอิเล็กทรอนิกส์แค่ไหนครับมอเตอร์นะครับที่มีคอมมิวเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นพวกสวิตชิ่งนะครับพวกนี้จะสามารถติดได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกระแสตกสักนิดติดแล้วฮะติดฮะเนี่ยครับครับเดี๋ยวพวกทีวีมีสวิตชิ่งสวิตชิ่งได้ฮะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กนี่ผมลองแล้วได้ครับแอร์รุ่นอินเวอร์เตอร์ใช้ได้ฮะเครื่องซักผ้าอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดรับ DC ได้ตั้งนานแล้วครับอย่างล่าสุดที่ผมทดลองไปก็คือโน้ตบุ๊กของตัวเองฮะปลดแบตเตอรี่ออกเลยแล้วก็ใช้ตัวหม้อแปลงของมันไม่ใช่หม้อแปลงครับตัวอินเวอร์เตอร์ของมันใช้ได้ครับรันโปรแกรมอะไรได้ปกติหมดต้องมีประเภทต้องมีคอมมิวเตเตอร์นะครับแล้วก็ DC มอเตอร์ครับได้ครับปั๊มน้ำรุ่นอินเวอร์เตอร์นะครับใช้ได้มันจะเป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์ครับก็จำกัดดีขึ้นก็จำกัดมันก็ราคาประมาณก็อินเวอร์เตอร์เรียบร้อยใช้ได้หมดเลยแอร์ต้องอินเวอร์เตอร์โวลต์เท่าไหร่นี่มันมาตกคอมที่หลอดซะบ้างอะไรซะบ้างเนี่ยครับ185มันส่งที่หลอดตกคอมด้วยเซลล์นุกรมธรรมดาเนี่ยครับก็มีเกย์นี่อันนึงแล้วก็แสอันนึงมีวนมีครับจะต้องอาจจะต้องมีถ้าเกิดอย่างตั้งแท่นนะครับถ้าตั้งแท่นก็ต้องมีอย่างนั้นเนาะต่อเซลล์ทำเทอร์มินอลใหม่เทอร์มินอลนี่ราคา4บาทท่านเองนะครับด้านหลังเรานี่ก็ต่อนุกรมไว้นะครับก็เป็นจากโซลาร์เซลล์ที่เสียขั้วเสียต่างๆเนี่ยครับเราก็มาผ่านะครับทำขั้วใหม่นะครับแล้วก็ใส่ไดโอดไว้ตัวนึงกันกับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นท่อ PVC นี่ครับตัดทำขั้วแล้วก็ใส่ไว้คือโซล่าอะโมฟัสเนี่ย 90% ที่เราเจอมาที่ไฟไม่ออกขั้ว5ปีผ่านไปแล้วเนี่ยเขาเข้าใจว่าอายุมัน5ปีความจริงขั้วมันขั้วผูครับแค่ขั้วมันผูเท่านั้นเองฮะจุดต่อบัตรกีแล้วครับแล้วเราเปลี่ยนใหม่เราใช้ข้อต่อมาต่อแทนครับ
ครับบางอันถ้าเซลล์นะครับเซลล์วงจรขาดเราก็สามารถจะปะต่อได้แต่ต้องตัดเข้าไปนะฮะต้องตัดกระจกนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยปะอีกทีนึงนะฮะอย่างกรณีตัวนี้ครับอย่างกรณีตัวเนี้ยขั้วเสียด้วยแล้วก็เซลล์ไม่ครบวงจรด้วยก็ไม่มีไฟเหมือนกันสมมติอย่างตรงเนี้ยเอาแค่ตรงเนี้ยต้นทุนจริงๆเนี่ยเท่าไหร่ต้นทุนจริงๆถ้าใหม่ๆฮะต้องว่ามันใหม่ๆก่อนใหม่ๆที่เขาขายกันตามห้างเนี่ย 3,000 กากาแต่กรณีถ้าเรามาซ่อมเองอะไรเองเนี่ยครับ400แต่มันก็มีเล่นเฉพาะกลุ่มเฉพาะที่อีกเหมือนกันคือของมันไม่ได้มีวางทั่วไปครับแต่ถ้ามีวางทั่วไปนี่เราก็จะว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับมันน่าจะเอาไปใช้แบบทำพวกประกอบหมู่บ้านชุมชนเงี้ยเนาะครับคือตอนนี้นี่ที่เราแนะนำก็คือกับเกษตรกรที่สายไฟระบบไฟไปไม่ถึงนะครับอยู่ตามเถียงนาหรือว่าอยู่ในไร่นะครับที่มีแหล่งน้ำต้องการสูบน้ำเพื่อการเกษตรต่างๆพวกนี้ครับก็เอาพวกนี้นะครับไปแล้วก็ไปสูบน้ำจะเป็นมอเตอร์ DC มั่งหรือว่าเป็นใช้แปลงมาจากมอเตอร์จักรยานเด็ดอย่างตัวนี้ครับจะเห็นได้ง่ายๆคือว่าจากเดิมเนี่ยเจ้าตัวนี้ที่เราได้มาเนี่ยขดลวดมันไหม้แล้วนะครับร้านขายของเก่าแต่ว่าชุดการ